สวัสดีจ้ามาเด้อจ้ามื้อนี้ย่าหมุนพระเฮ็ดข้าวหลามกลับมาเมืองไทยเผาข้าวหลามข้าวใหม่หอมๆมาเด้อจ้ามากินข้าวหลามน้ำกันเริ่มเฮ็ดแต่ว่ามื้อนี้ลมแห้งคักสิได้กินแซ่บบ่บุมาเด้อจ้าไปกินข้าวหลามน้ำกันเด้อค่ะนี่ข้าวหลามจ้ะเมื่อนี้ย่าหมุนจะพาเฮ็ดข้าวหลามจ้ะจะมีกะทิน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือหวานเค็มมันตามใจชอบถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะถ้าชอบมันก็ใส่กะทิเยอะบางคนก็อาจจะชอบหวานนำมันเค็มแปร่มแปร่มนิดหน่อยหรือจะเอามันนำมันหวานแล้วก็เค็มหน่อยนึงอันนี้เราคนให้เข้ากันแล้วค่อยไปเทใส่ข้าวทีหลังเราจะไม่คลุกไปกับข้าวเด้อจะใส่ถั่วดำด้วยจ้านี่จะมีถั่วดำถั่วดำจะต้มก่อนค่ะข้าวเหนียวเราก็แช่อันนี้ข้าวเหนียวใหม่ไม่ต้องแช่นานข้าวมันนิ่มอยู่แล้วนี่ข้าวหลามเราก็จะตัดไม้ไผ่มาอย่างนี้ห่อด้วยพลาสติกกันลมเข้าเพราะว่าเราไม่ได้มีไอ้จุกปิดไว้ย่าจะเอาแบบนี้ก่อนใช้พลาสติกอันนี้เริ่มเผาไม่ได้ทำวิธีโกกให้ดูเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ย่าทำเองไม่มีขากล้องเอาแบบง่ายๆเอาสายหมุนเอาแล้วรวบรัดตัดตอนให้ดูวันนี้ลมแรงค่ะอันนี้เผาแบบธรรมชาติเผาแบบบ้านนอกเราสูตรดั้งเดิมใช้เวลาก็ประมาณ2ชั่วโมงวันนี้ลมแรงมากค่ะต้องคอยระวังกลัวมันไหม้กลัวไหม้ก่อนสุกมือใหม่หัดทำค่ะหน้านี้ไม้ไผ่เยอะแล้วก็ข้าวเหนียวมันก็เป็นข้าวเหนียวใหม่มันจะหอมก็ทำกินเองบ้านนอกส่วนมากเสร็จจากหน้านาก็จะทำข้าวหลามกินกันไม่ค่อยได้ซื้อเผาข้าวหลามเราต้องเผาใจเย็นๆถึงจะอร่อยแต่สมัยนี้บางคนเขาก็ทันสมัยใช้อบอุ่นจะง่ายแล้วก็สุกทั่วถึงแต่มีบางสูตรเขาก็จะต้มก่อนแล้วค่อยมาเผาอันนี้ข้าวเหนียวใหม่มันนิ่มอยู่แล้วไม่ต้องนึ่งไม่ต้องต้มเราใช้โกกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็หาจุกมาปิดข้าวหลามก็ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากแต่ก็ระวังแค่เวลาเผาระวังไฟถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะไหม้คนสุกหน้าหนาวบ้านนอกก็จะทำข้าวหลามกินกันถ้าใครว่างก็แวะมานะทำง่ายๆเดี๋ยวรอบหน้าจะถ่ายให้ดูว่าวิธีทำแบบไหนทำข้าวหลามให้ลูกหลานกินเด็กๆจะชอบหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะทำข้าวหลามทุกบ้าน
จะทำกินกันทำเยอะแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านกันไปกินสนุกสนานตามบ้านนอกไว้คลิปหน้าจะถ่ายทำให้ละเอียด